โอ้โหนวบนวบโอ้นวบ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 ลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตพาลุยปากเบี้ยแล้วครับออกมาอีกแล้วแต่วันนี้ลุงเนตจะมาหมายดวงงูนะออกมาเส้นเย็นเลยโน่นตะวันเปียงปากก๊อกส้มปากโจ๊ะโลทีแรกลุงเนตว่าจะหยุดวันเสาร์อาทิตย์ที่ถึงเพื่อนเราก็เอฟซีเลยออกมาหาปากเบี้ยหมานไม่หมานไม่รู้นะเดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะว่าจะขึ้นบ้านอย่างเสือหรือขึ้นบ้านอย่างแมวหมายดวงงูน้ำแห้งมากครับปลาจะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ในถุงน้ำกับน้ำไม่มีแล้วครับเนี่ยแห้งหมดเลยช่วงนี้น้ำมันลดเดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะว่าจะขึ้นบ้านอย่างเสือหรือขึ้นบ้านอย่างแมวลุ้นได้ใช้เหยื่อ4 เดือนนะครับช่วงนี้ใช้เหยื่อ4 เดือนบ่อยหน่อยเพราะว่ามันหมานแล้วก็เบ็ด20 หลังเหมือนเดิมไปลุยเดี๋ยวจะปักเบ็ดไปทันมันช่องน้ำไหลนะครับโอ้น้ำลดลงเยอะเลยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยหมายดวงงูนะหมานไม่หมานไม่รู้หมายนี้คนก็มาปักบ่อยนะแต่ส่วนมากเขาใช้เหยื่อเขียดตะโมครับดูได้ใช้เหยื่อ4 เดือนลองดูหมานไม่หมานไม่รู้เนี่ยครับมีแต่โม่งคนปักเบ็ดหมานใครบันเนาะแต่ดูได้เนี่ยไปเหยื่อ4 เดือนลองดูจะเหลือซึ่งฝึ่งหรือเปล่าทีแรกว่าจะไม่ออกมาแล้วนะแต่คิดถึงเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีครับทำไมออกมาไม่มีคลิปลงก็คิดถึงแต่ต้องลุ้นกันเนาะจะขึ้นมาอย่างเสือหรือขึ้นมาอย่างแมวเป็นไงทางบ้านลุงเนตน้ำขึ้นเร็วลงเร็วนะนวบเมื่อกี้ตะวันเปียงปากก๊อกตอนนี้ตะวันตกดินไปแล้วครับเหลืองซึ่งปึ้งข่าวเจาะเลาะเนี่ยมองคนปากเบ็ดทางนั้นนะครับอย่างที่บอกเนาะหมานใครหมานมันใครหมานก็ได้อะใครหมานก็เหี้ยอ่ะโอ้จะมืดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวปากเบ็ดไม่เสร็จเลยชมบรรยากาศตอนเย็นๆไปด้วยนะครับชมบรรยากาศไปด้วยมาเมื่อไรหลังต้นไม้ตกปักนะครับแต่หมานไม่หมานว่ากันอีกทีเรื่องสุดปึ้งข่าวโจ๊ะโละโน่นบรรยากาศโดยนอนตอนเย็นๆครับลุงเนตปักเบ็ดไปด้วยถ่ายดูด้วยเนาะช่วงนี้มองเห็นชัดเลยฝนไม่ค่อยตกแล้วครับฝนเบาบางคนชั่วหน่อยลุงเนตก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะ FC แล้วก็เพื่อนๆหลายคนเลยชอบดูโดยนอนจัดไปครับจัดไปปักเบ็ดไปด้วยถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยเนาะเดี๋ยวลุ้นกันนะปักเบ็ดหมายดวงงูเหยื่อ4 เดือนเนี่ยจะพอได้ตำน้ำพริกไหมเดี๋ยวลุ้นกันเนาะทุกครั้งไม่เหยียบเข็มตะโมลุงเนตไปให้ดูหลังสุดท้ายเลยนะครับหมื่นละพอดีลุงเนตเอาไฟติดมาด้วยนะไฟส่องสว่างลุงเนตอะแต่แบตเตอรี่ไม่ได้เอามาเดี๋ยวปักเบ็ดเสร็จเดี๋ยวดูกลับขึ้นไปเนาะจะหมานหรือเปล่าไปเดี๋ยวดูกลับขึ้นไปครับเผื่อจะฟุกเนาะลุงเนตเดินกลับมานะหลังนี้มันปลาดิ้นเลยโอ้งวบอยู่งวบงวบโดนอยู่งวบครับงวบโอ้มันพันครับโอ้ยเข่าโจโลนี่หมานอยู่โอ้มีตัวครับหมายดูงูเล่นเหยื่อ4 เดือนลงเล่นละกืนอีกแล้วดูกันจัดๆเลยนะเนี่ยมันกืนเหยื่อ4 เดือนเป็นแบบนี้ครับอยู่ได้ปลดก่อนยังหมานอยู่ตะข้องใหม่ลุงเนตได้ใส่ปลาอีกแล้วกืนลึกอีกแล้วปลาหลิมหมานอยู่เนาะเอ๊แต่ปลาฮุบเหยื่อดีจังเลยนะลุงเนตเดินดูเบ็ดลงมาเนี่ยเสียงปลาฮุบโบะแม่เหยื่อ4 เดือนมันไม่ค่อยกินละมั้งมันต้องเป็นเขียดตะมูหรือเปล่าเสียงปลาฮุบเหยื่อดีมากน่าจะเป็นปลาช่อนนะครับต้องฮุบเหยื่อแบบเนี้ยบุบตุบตับเนี่ยนั่นฮุบเหยื่อละเดี๋ยวต้องแย่รูครับแย่ถูกรูไหมเนี่ยส
ไฟแบตเตอรี่ไปเอามาเอาแต่ไฟส่องสว่างแย่ถูกรู้ไหมมืดๆแบบเนี้ยถูกไหมเนาะเอาไม่ถูกรู้อีกมั้งเอาใหม่เอาใหม่แย่ไม่ถูกรู้มันอยู่ยังไงเนี่ยมองก็ไม่ค่อยเห็นแก่แล้วเนาะตาก็ไม่ค่อยดีแย่ได้ไหมโอ้แย่ถูกรู้ครับเจ๊งเป้งขึ้นมาจากเสือแต้มแรกมานั่นหมานตะข้องหมานเอาปากกูอีกครับโอ้โหมืดตื้อตื้อเลยดูแน่เดินกลับมาเนี่ยปลาตัวนึงปลาช่อนโหแต่เสียงปลาฮุบเหยื่อเยอะมากเหยื่อสีเดิมจะกินหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เสียงปลาฮุบเหยื่อตุบตับตุบตับอ่ะน่าจะเป็นปลาช่อนครับเดี๋ยวลองดูเบ็ดสักรอบนึงก่อนเนาะถ้ายังไงดูเด็กจะลองหาจับเขียดตะโมใส่สลับกันไปบ้างน้ำมันลดครับน้ำมันลดในทุ่งน้ำไม่มีแล้วน้ำปลามันเลยรวมในน้ำเหมืองเอาเดี๋ยวลุงเด็กขังปลาแล้วเอาปุ๋ยให้เจ้าที่ก่อนนะแล้วจะได้ออกดูเบ็ดมันมืดละเจ้าที่คงรอลุงเด็กแย่แล้วเนาะตูบนี่มาบ่อยเลยนะตูบหมายดวงงูขังปลาแล้วปุ๋ยให้เจ้าที่ครับมืดตื้อตื้อเลยมืดตื้อตื้อเลยมาเอาปุ๋ยให้เจ้าที่ก่อนดีกว่าเจ้าที่คงรอลุงเด็กแย่แล้วเนาะส้มปากแย่ละจัดให้เจ้าที่ทะโบก่อนโบกใหญ่ๆมาใหม่นี่ไม่ไรก็ตกจัดนะครับแอบๆเลยนะขอเดี๋ยวกันเจ้าที่รู้กันรู้กันนะครับโบกใหญ่หน่อยโบกใหญ่หน่อยโอ้ผู้แหงเนี่ยเกือบจะหมดแล้วนะโอ้ยฟะฟะฟะเกือบจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานคงได้เปลี่ยนขวดใหม่อ่ะผู้แหงเนี่ยจะเตือนก่อนกินนะครับจะเตือนตลอดจะเตือนทุกคลิปลุงเล่นไปสนับสนุนให้กินนะมันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินก็เท่านั้นเองชอบใครชอบมันเบาได้เบานะครับเอาให้เจ้าที่ยอกบึ๊กเตือนดีกว่าไม่เตือนนะเจ้าที่ยอกยอกยอกเดี๋ยวดูเบ็ดรอบแรกเนี่ยขอปลาบ้างนะเอาเอาเอาจัดให้ละบุกใหญ่ๆมาเมื่อไรก็สบปากจะรู้ไอ้พี่อ่ะคิวงันงาดเฮ้ยเจ้าที่ยอกแล้วไม่กับส้มปากเหมือนกันนะของล้างคอเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปลาขาวเปียกเจ้าที่ชอบอยู่แล้วไปตัวกลัวเชื่อลุงเนธเถอะให้เมื่อไรก็ไปบนสักทีอย่างที่ลุงเนธบอกเจ้าที่ไม่เคยบนแต่บนก็วิ่งป่าล่ามาตัวใครตัวมันเถอะเอาชอบไปชอบกินไปก่อนเจ้าที่ล้างคอที่มันขาเปียกเนี่ยเอามาเห็นเจ้าที่ยอกลุงเนธยอกกระโบกนะครับเดี๋ยวจะเสียเปรียบกันเจ็บเจ็บล้างเจ็บเอวไม่เอาเยอะครับโบกสองโบกพอโบกเท่าเท่ากันนะมีใครโบกใหญ่กว่ากันหรอกเจ้าที่ลุงเนธไปเตือนแล้วนะครับผู้แง่เนี่ยลุงเนธจะยอกเลยเพราะว่าเมื่อกี้ลุงเนธเตือนละเนาะยอกเลยเบาได้เบาแล้วครับบึ๊กห่อนห้องวับวับยอกไปไหนก็ห่อนห้องวับวับครับโอ้ลงที่ไหนรู้ที่นั่นของมันแรงตะโกนครับเปลี่ยนเนี่ยเป่งเป่งโอ้ลุงเนธปักเบ็ดเสร็จกูเล่นเอามืดเลยนะเดินกลับมาได้ไปช่อนตัวนึงเดี๋ยวลุ้นรอบแรกจะขึ้นบ้านอย่างเสือหรือขึ้นบ้านอย่างแมวโอ้แล้วก็มาหมายนี่ต้องนอนค้างคืนนะครับได้ไม่ได้ใช่ไหมเถอะมาคิดถึงแล้วลุงเนธหมานเลยนะปักเบ็ดเหยื่อสี่เดือนน่ะหมานเลยวันนี้มาลองหมายดวงงูเหยื่อสี่เดือนก็หมานอยู่เนาะเดินกลับมาได้ตัวนึงไปช่อนเดี๋ยวลุ้นรอบแรกจะมีเหลืองซึ่งพึ่งบ้านหรือเปล่าถ้ามีมีก็แล้วไปไปดูเบ็ดเลยดีกว่าหลบน้ำดำหลบน้ำดำหลบความหวังได้ไม่ได้ไอ้ทางมันเผื่อมันฟุกเผื่อมันฟุกของมันอยู่ในน้ำอย่างที่เนธบอกกันแล้วเอาถุงหมานไปใส่ครับแล้วก็จะหาจับเขียดไปด้วยนะจับเขียดดูหลังแรกครับดูหลังแรกหลังช่องน้ำไหลเนี่ยเอาหรือเปล่าหนวกบังไหม ดูรั่วหนิมซิ่งโอ้หนิมซิ่งเดี๋ยวเนธดูเหยื่อก่อนนะเอ๊ขยับไปข้างบนหน่อยดีกว่าเนาะมันขึ้นยากรู้ยากดูเหยื่อแล้วขยับไปบนนิดนึงครับหลังแหลกนิ่มซิ่งหลังนี้เอาหรือเปล่าตอนเดินกันมาติดปลานะโอ้ไม่กินครับนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งจะได้สักตัวหรือเปล่ารอบนี้โอ้โหไม่เอาเลยครับเหยื่อสี่เดือนเดี๋ยวได้ลงไปดูเหยื่อก่อนนะตะลิงมันชันหมดหรือเปล่าไม่รู้จะได้สักตัวหรือเปล่าเหยื่อไม่หมดนะครับทิวเนตดูเหยื่อน่ะโอ้หลังนี้ยอกติดหรือเปล่าโอ้งวกงวกงวกเอาละเหยื่อสี่เดือนหลังนี้ยอกละงวกโอ้ยลื่นลื่นงวกงวกงวกปลาอะไรเอ่ยมันติดมันติดมันพันดู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 โอ้โหมันพันครับมันพันโอ้โหเอาพันกิ่งไม้เหลืองซึ่งปึ้งเหลืองซึ่งปึ้งตัวสวยเลยครับเอาละขึ้นมาอยากเสืออยู่โอ้มันเล่นเดือดใส่เดือดลุงเนธแล้วว่าจะเอาเขียดเปลี่ยนไว้ด้วยนะลุงเนธจับเขียดด้วยครับได้สัก10ตัวเนี่ยโอ้โห
ขึ้นมาจากเสือขึ้นมาจากเสือเดี๋ยวตบบนหูไหมเอ้าตบสักทีตบโชว์ตบโชว์เอาละของแต้ของแต้เอ้าปากอีกครับโอ้หมานมันหมานปลามันรวมแบบนี้ควรชั่วหน่อยหมานนะครับไอเหลือสุดปึ้งโอ้แล้วนี่อะไรน่ะยังไง อะไรโอ้เย็นอยู่ครับไม่กินเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเหยื่อเขียดตะโมแซมไว้บ้างเนาะแซมรู้ว่าสลับกันนะครับก็เมืองมันห้องแซมโอ้นี่กระนิมซิ่งไม่เอาเลยเหยื่อหมดหรือเปล่าโอ้เหยื่อยังอยู่เออไม่กินครับอีกสักตัวไหมหลังนี้เอาหรือเปล่าหนวกไหมโอ้นิมซิ่งเหยื่อหมดไหมเหยื่อหมดเรื่องครับเปลี่ยนเหยื่อไว้ลุ้นอีกลุ้นอีกสักตัวไหมหนวกหรือเปล่าหลังเนี้ยโอ้นิมซิ่งครับเหยื่อยังอยู่เลยเนี่ยยังอยู่ครับเนี่ยทำไมออกมาก็ไม่ได้สักตัวเนาะออกมาก็ยังพอได้ตัวอยู่ปลาโอ้นิ่มซิ่งโอ้มันทำไมไม่เอาฮะดูสิเหยื่อหมดหรือเปล่าเหยื่อหมดเรื่องครับเอาเปลี่ยนเหยื่อไว้หนวกไหมหลังต้นกล้วยเนี่ยเอาหรือเปล่ากินไหมต้องดูดีๆนะไม่ได้ไอ้เลือดสืบป่องมันเยอะโอ้นิ่มซิ่งเหยื่อหมดไหมเนาะลุ้นสิเหยื่อหมดไหมโอ้ยังไงเออเหยื่อหายแซ่บเอาเปลี่ยนเหยื่อไว้ลุงเนตบอกแล้วหมานไข่หมานมันฮ่าฮ่าฮ่าโอ้อะไรโอ้นิ่มซิ่งอยู่แล้วครับเออทั้งล่างยังไม่นวบเลยเหยื่อยังอยู่นะครับเออเดี๋ยวต้นเดือนกลับมาลุงเนตจะเอาเขียดสลับไว้บ้างนะหลังนี้เอาไหมนานนิ่มซิ่งเหยื่อหมดหรือเปล่าเช็คเหยื่อก่อนโอ้เหยื่อยังอยู่ครับไม่กินเหยื่อไม่เคยหมดเลยครับเอ๊ปลาไม่เคยกินเนาะยังไงของมันหลังนี้เอาไหมเนี่ย นิ่มซิ่งเหยื่อหมดหรือเปล่าเช็คดูก่อนเออเหยื่ออยู่เหมือนเดิมไม่กินเลยลุ้นอีกสักตัวสิกำลังได้ตัวเดียวนะนวบไหมหลังเนี้ยไม่นวบเลยครับเออข้างล่างนี่ปลาทำไมไม่กินเบ็ดเลยเนี่ยเออเหยื่อหมดครับเป็นเยอะจะได้ตัวเดียวนี่ไม่ใช่มั้งเบ็ดก็เหลือไปเยอะแล้วนี่เรียกว่านะลกหน่อยครับมาข้างนี้ลกหน่อยหนวกบ้างไหมเออมันทำไมหนิมซิ่งหมด โม่งก็สวยๆเลยนะเนี่ยโอ้ตีอยู่แต่มันหลุดแบบนี้หลุดครับนี่ไม่รู้ปลาอะไรตีไม่ว่ากันเนาะของมันอยู่ในน้ำมันไม่กินเบ็ดก็ไม่ได้มันนะครับปลานะหนวกไหมหลังเนี้ยยังไงหัวเบ็ดเปียกๆน้ำยังไงโอ้ยหายแซ่บเอาเป็ดเดียวไว้นวบดูนวบสักหลังสิเนาะหลังไหนก็นิ่มซิ่งหมดเลยนวบหรือเปล่าเออนิ่มซิ่งโอ้น่าจะเหลือไม่เยอะแล้วครับเบ็ดหลังสองหลังเนี่ยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเอาสักตัวไหมโอ้โหนิ่มซิ่งเหยื่อหมดหรือเปล่าโอ้เหยื่อเลยนี่เดียวเปลี่ยนน่าจะเหลืออีกหลังเดียวครับหลังสุดท้ายยังดีแต่ตัวนึงเนาะเอาหรือเปล่าแค่นั้นเองหลังสุดท้ายเนี่ยนวกไหมโอ้นิ่มซิ่งครับ ไม่กินเออลุงเนี่ยว่าย้ายไปอีกโมงดีกว่ามั้งตรงนี้มันขึ้นยากลงยากอ่ะเนี่ยเหยื่อหมดเรื่องอ่ะย้ายรอบแรกเด็ดตัวเดียวเองครับปลาไม่เคยกินเบ็ดเลยได้ปลาดุกตัวหนึ่งเอ๊ะแต่จริงๆมันทำไมไม่เคยกินเหยื่อสีเดือนเนาะเมื่อไม้ที่แล้วลุงได้ปักเบ็ดเหยื่อสีเดือนยังหมานมากเลยนะวันนี้ไม้ดูงูได้ปลาดุกตัวเดียวแต่ปลาก็หุบเหยื่อเยอะเลยเสียงหุบปุบบับอ่ะมันแปลกมันทำไมไม่กินเบ็ดรู้ว่าคนปักบ่อยมันก็ไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่าลุงได้ใช้เหยื่อสีเดือนเอ้าเดี๋ยวได้ขังปลาแล้วก็จะพักก่อนนะครับช่วงพักเนี่ยจะกางมุ้งไว้ก่อนแล้วก็ตอนเดินกลับมาเนี่ยลุงได้ก็เปลี่ยนเหยื่อเขียดไว้หลายหลังเหมือนกันนะเปลี่ยนเหยื่อเขียดตะโมไว้บ้างเนาะเผื่อมันจะฟุกกลางมุ้งครับขังปลาด้วยไปครับรู้เป็นรอบสองดูสิรอดจะได้กลับมาทำกับข้าวกินตอนนี้สามทุ่มครึ่งกว่าแล้วครับรู้ได้กับพักนานเหมือนกันนะไปลุ้นกันเหยื่อสี่เดือนอ่ะจะหมานไหมแต่เหยื่อเขียดตะโมก็มีอยู่นะอีหลังก็ไม่รู้เนี่ยก็จำไม่ได้ใส่ไว้อยู่ครับ ยังไงก็เหยื่อไหนไม่หมานก็เปลี่ยนเป็นเหยื่ออื่นเนาะลุยดูหลังแรกครับดูได้ใช้เหยื่อเขียดตะโมใส่นะหลังแรกเนี่ยนั่นไม่กินเพราะว่าลุงได้ขยับจากช่องน้ำไหลมาเนาะเอาขึ้นมาข้างบนนิดหน่อย
ติ่มซิ่งครับเอาเหยื่อเข็ดตะโมใส่นะตัวเดียวกับมาเหยื่อเข็ดตะโมประมาณ 3-4 หลังนะมาทางนี้จำไม่ผิดนะหลังนี้ก็น่าจะใช่ครับเอาหรือเปล่าโอ้ติ่มซิ่งหมดเลยไม่กินครับไม่กินโน่นๆๆเข็ดร้อยอยู่โน่นแปลกจริงๆป้าไม่เคยกินเบ็ดแต่หุบเหยื่อดีจริงๆเลยนะแปลกแปลกนี่ก็น่าจะเป็นเข็ดตะโมนะตรงนี้จำไม่ผิดครับโอ้ใช่ใช่ใช่นิ่มซิ่งหลังนี้ก็น่าจะเป็นเหยื่อ10 เดือนแล้วนะตรงนี้จำไม่ผิดโอ้ใช่ครับ นิ่มซิ่งโอ้มองเห็นอยู่ครับนะเหยื่อลอยอยู่นู่นน่ะไม่กินไม่กินไม่ว่ากันเนาะหากินแบบลูกเนี่ยมันก็หมานบ้างไม่หมานบ้างอะรอบสองเนี่ยโอ้หลังนี้ก็นิ่มซิ่งหมดเลยเหยื่อ10 เดือนนะครับดูสิหลังนี้เหยื่ออยู่ไหมโอ้เหยื่ออยู่เหมือนเดิมเออครับทำไมไม่กินเลยเนาะอุตส่าห์เปลี่ยนเหยื่อให้แล้วนะเนาะเห็นเขามาปักเบ็ดมีแต่เกียร์เขียดตะมัวรู้ในอุตส่าห์ใส่เดือนมาให้ยอกมันยังหนิมซิ่งอยู่นี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 ่ไม่เอาเลยดูดูเหยื่อรู้เนี่ยใส่เป็นตัวเลยนะเนี่ย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 นะหนิมซิ่งเอาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ยังพอมีคลิปลงให้หายคิดถึงกันเนาะทำไมออกมากไม่มีคลิปลงอะครับผมอยู่ในน้ำนี่ก็ไม่เอาหนิมซิ่งนะเหยื่อ10 เดือนหมดนะเนี่ยข้างล่างเนี่ยโอ้เหยื่อเป็นตัวยังอยู่อยู่เลยรุ่นหลังนี้รุ่นหลังนี้นวบไหมรอบไหนได้ตัวก็ดีใจแล้วนะขอไม่ได้เถอะนะหลังไหนก็ได้นิ่มซิ่งก็ยังไม่เหี่ยวนะเนาะพวกนี้ได้2 ตัวแล้วนี่รอบละตัวเออไม่เอาเลยครับเหยื่อหมดหรือเปล่าเป็นเหยื่อ10 เดือนนั่นเนี่ยแถวเนี้ยเอออยู่เหมือนเดิมหมดเลยไม่กินสักหลังน้ำลดแบบนี้มันก็น่าจะนวบนวบแล้วเนาะปลามันลงเหมืองอ่ะเสียงตีเหยื่อนี่ดีจริงๆทำไมไม่กินเบ็ดก็แปลกจริงๆเลยนะเนี่ยเออไม่เอาเลยเหยื่อหมดหรือเปล่าแค่นั้นเองเหยื่อหมดเรื่องอ่ะหลายหลังแล้วนะเนาะนิ่มซิ่งหมดเลยหลังนี้เอาไหมนานนิ่มซิ่งหมดนะครับหลังนี้เปลี่ยนไปเหยื่อเข็ดตะโมดีกว่าเปลี่ยนไว้เปลี่ยนไว้นู่น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 ดำขลึกตึงนู่น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 ไปโน่นละดำขลึกตึงครับเอ้ยดำขลึกตึงยาวจัดลาดหมายตรงงูเจอจะได้ไปโน่นละโอ้ตัวใหญ่เลยไปไปไปนี่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 นู่นนู่นนู่นเขาไปโน่นละเอานะยังไม่ได้ขอแค่รอบละตัวเนาะยังไม่ได้นะขอไม่ได้แค่รอบละตัวนิ่มซิ่งลุ้นโม่งนี้สิมันน่าเลยนะโม่งนี้นะเอาหรือเปล่ายังไงอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเหยื่อหมดไหมไม่เหยื่อ4 เดือนนะเนี่ยเนี่ยอยู่เหยื่ออยู่เหมือนเดิมครับไม่กินเลยป๋าไม่ได้แต่ดันเจอดำขลึงตึงยาวจัดลาดรวบสักหลังสิเนาะเนี่ยเออจะเหี่ยวจริงๆซะมั้งเหลือเชื่อเหลือเชื่อเหยื่ออยู่เหมือนเดิมรอบไหนเบ็ด20 หลังจะไม่ได้สักตัวไม่ใช่มั้งนวบบ้างไหมโอ้นั่นแหละนั่นแหละหลังนี้โดนนวบ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 อยู่โอ้เหลืองศึกโอ้ไฮแซปไอเหลืองศึกปึ้งมันติดมีนเออไปละถึงมาเถอะเออปล่อยไปทำบ้านไฮแซปเนี่ยเวลาได้ก็ถ่ายรู้จะจะเวลาหลุดก็หลุดจะจะไม่น่าหลุดเลยติดมินเนาะทำมันเถอะหลังนี้นิ่มซิ่งเอ๊ะเปลี่ยนไปยังเข็ดตะโมหลังนี้นะเอาเปลี่ยนไว้บ้างถึงไม่ได้ตัวแต่ก็เห็นตัวอยู่เนาะตกน้ำหายแซบอ่ะตัวก็ขยายครับเอาไหมหลังเนี้ยยังไงเอออยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมดูสิดูเหยื่อดูเหยื่อเนี่ยเหยื่อเป็นตัวเลยนะเฮ้ยลุ้นหลังนี้หลังนี้ลุ้นเน็ตใส่ไปเหยื่อเขียดนะเอาหรือเปล่าเฮ้ยยังไงโอ้เขียดหายแซบนี่ตีครับติดไหมโอ้หลุดหลุดไปเหยื่อเขียดตะโมครับน่าจะเหลืออีก2 หลังเอาไหมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเบ็ดอ่ะโอ้ใช่เฮ้ยหนิมซิ่งนึกว่ากินเหยื่อ4 เดือนนั่นเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเหยื่อหมดหรือเปล่าเออเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อเหยื่อหมดลึงหลังสุดท้ายแล้วครับทำไม่ได้ก็เหี้ยวนะโอ้ดิ่มซิ่งดิ่มซิ่งหมดเลย
นี่ครับเดี๋ยวปุ้ลึงเอาปิดเดี๋ยวไว้ลุงเนธเดินกลับมาเสียงมันปลาดิ้นเลยนะโอ้โดนไหมหลังนี้อย่าเขียดตะโมนะครับเนี่ยที่นี่เปลี่ยนไหมเนี่ยโอ้นวบนวบอยู่นวบนวบนวบโอ้เจอละโอ้เขาตัวโลตัวสวยแล้วครับกืนเบ็ดอีกแล้วโอ้โหกืนตัวนี้หลุดยากนี่คอยชั่วหน่อยเจอตัวอยู่เจอตัวอยู่ดูกันจะเลยครับของใหญ่ของใหญ่เนี่ยอย่าเขียดตะโมนะโอ้กืนจะโอ้โหสวยไหมสวยไหมตัวสวยนะเนี่ยถ่ายดูนะครับเนาะถ่ายดูจะเลยโอ้โหเขาท่าเจ๊งไปอยู่ครับโอ้แบบนี้เป็นเหยียบเขียดตะโมไว้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวดูรอบสามเนาะคอยเปลี่ยนโอ้มีตัวเห็นอยู่ครับเมื่อกี้ปลาดุกหลุดโอ้มันกืนครับกืนโอ้เขาท่าไม่เหี้ยวโอ้ยังไงเนี่ยกืนยังไงของมันโอ้ไม่ถึงกับกืนติดคอปากนั่นไหนปวดง่ายอยู่นึกว่ากืนครับโอ้ละโอ้ยเจ๋งเป้งขึ้นมาอย่างเสืออยู่นะนี่นะเขาโจ๊ะโละยาวจัดลาดลูกกันจะของแต่จริงหายครับนี่แหละรอบไหนมีตัวชั่วเนาะได้ก็ได้จะหลุดก็หลุดจะเอาเขียดตะโมยอกมันเอ๊เขาท่าอย่าสิเดือนหนิมซิ่งอ่ะหลังนี่ยังไงโอ้นั่นเห็นตัวอยู่เขาโจ๊ะโละนั่นโดดละอันนี้อย่าสิเดือนนะเนี่ยเดินกลับมาครับโอ้ยใหญ่ๆดูหลุดโอ้ยเจ็บเป้งนี่ดูกันจะดูกันจะคอยชั่วหน่อยโอ้โหได้อยู่ครับโอ้รอบนี้ได้สองตัวปลาดุกหลุดไปตัวหนึ่งเราก็ตัวเต็มๆเลยครับฮ่าเดี๋ยวได้ปลดก่อนนะเขาท่าเออเจ็บเป้งไหมสองตัวโอ้มันยอกเยอะสี่เดือนนะตัวเนี้ยดีมันไม่กืนครับโดนเราก็ตัวเต็มๆเลยเราก็ตัวพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับพอได้ตำน้ำพริกไปช่วยหน่อยเนาะโอ้โหลุงเนธเปลี่ยนเหยื่อเขียดไว้หลายหลังเลยนะจับเขียดไปด้วยเปลี่ยนเหยื่อไปด้วยเหยื่อสีเดือนก็เหลืออยู่ครับอย่าเดี๋ยวหายแซบขึ้นมาเจ็ดเสืออยู่ครับปักไว้อีกเดินกลับมาหมานเลยหมานอยู่ครับหมานอยู่ลุงเนธเดินกลับมาก็หมานอยู่นะจะปลาสองตัวเหยื่อเขียดตะโมตัวเหยื่อสีเดือนตัวปลาดุกกระหลุดหายแซบอ่ะน่าจะกินหมิ่นติดหมิ่นเนาะเอาแต่อย่างนี้นะรอบไหนมีตัวแต่รอบเนี้ยเจ๋งเป้งเลยครับรอบสองเนี่ยหมานเพราะว่าลุงเนตเปลี่ยนเหยื่อเขียดไว้ด้วยเนาะแล้วก็เหยื่อสี่เดือนเดี๋ยวรุ่นรอบสามจะขึ้นไปจากเสือขึ้นไปจากแมวที่แน่ๆไม่แห้วแล้วเนาะถึงปลามันจะกินห่างหน่อยเตรียมพอได้ตัวเอาเดี๋ยวเนี่ยขังปลาแล้วทำกับข้าวกินนะเดี๋ยวไปดูกันนะลุงเนตจะทำอะไรกินมาครับทำกินกันเลยดีกว่าลุงเนตจะทำข้าวจีนะครับวันนี้ข้าวจีทำข้าวจีกินละไม่ได้กินนานเลยลุงเนตจะหมักก่อนนะหมักผงลำครับข้าวจีลุงเนตง่ายๆโอ้มเยอะเกินไปเอาแค่นี้พอตามด้วยเกลือครับแค่นี้พอละแค่นี้พอละแล้วก็เอาทานะมือนี่ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับล้างสะอาดเลยล้างอย่างดีครับนี่เอาทาแบบเนี้ยทำข้าวจีกินง่ายวันนี้เอาข้าวเหนียวมาครับลุงเนตก็ไม่ได้ทำกินนานแล้วนะแล้วก็อากาศเหมือนจะเข้าหน้าหนาวยังไงไม่รู้ลุงเนตก็บอกไปถูกเลยลองทำข้าวจีกินดูเนาะเอาเสียบไม้เนี่ยง่ายๆแบบนี้ครับการกินอยู่ของเนตตามทุ่งนานะง่ายๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่พิธีพิถันแต่ก็อร่อยนะครับข้าวจีเนี่ยเป็นไงเจ๋งเป้งไหมยังมีอีกลุงเนตจะปิ้งปลาด้วยนะครับปิ้งปลาเอาเกลือหมักครับเอาเกลือทานี่วันนี้เอาเกลือทาแล้วก็ปิ้งเนาะลองดูทาแบบนี้กินกับข้าวจีจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมเอาเกลือทาครับมันจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้นะไม่ทำกินสักทีอ่ะปิ้งปลาหลิมตัวเอาละเห็นนี่ก็กินอิ่มกินหนำแล้วครับเรามาหากินแบบนี้เนาะกินไม่ง่ายๆเอาเนี่ยเอาเกลือทาแบบนี้ครับไปกดไฟรู้ได้กดไฟก่อนนะครับกดไฟจีปลากับจีข้าวสองอย่างวันนี้นะทำสองเมนูดีเด็กเป้งไหมเดี๋ยวจีเนาะกินมันง่ายๆแบบนี้แหละโอ้ปลากับหมาอยู่ถึงไม่ได้มีเยอะกับหมาอยู่นะอย่างที่ลุงเนตถ่ายดูครับถือว่าหมาเลยตัวสวยเหมือนกันปลาดุกตัวปลาช่อนสองตัวอ้อปลาช่อนสามดินี่ลุงเนตเอาปิ้งตัวหนึ่งมาวันนี้หมายดวงงูน้ำมันลดครับน้ำแห้งเลยแหละน้ำเหลือไม่เยอะยังดีนะที่ไม่ได้ปลา
แล้วก็หมายได้มีแต่คนปักเบ็ดนะครับมีแต่ร้อยคนปักอย่างลุงเนตรบอกแหละหมานใครหมานมันเนาะเบ็ดใครหมานก็ได้เบ็ดใครไม่หมานก็ไม่ได้อะไอ้ที่แน่ลุงเนตรมีตัวติดตะข้อกับบ้านไปฝากกับนางละเจียงเป้งแล้วเจียงเป้งนี่ปิ้งปลากับจีข้าวครับค่อยๆจีนะให้มันเหลืองเนาะอ๋อคลิปนี้ลุงเนตรลงวันจันทร์นะครับลุงเนตรพักวันเสาร์วันหนึ่งแล้ววันอาทิตย์ทำคลิปวันเนี้ยวันอาทิตย์นะครับที่ลุงเนตรทำคลิปเนี่ยแล้ววันจันทร์ลุงเนตรจะลงคลิปพักผ่อนบ้างเนาะโหลุยตลอดเลยคลิปที่แล้วลุงเนตรหมานมากเหมือนกันนะลุงเนตรปักเบ็ดเยอะเสียเดือนอ่ะหมายไม่น่ามีปลาซะหน่อยมีปลาแต่วันนี้ลุงเนตรมาดูหมายดวงงูมันก็น่ามีปลานะครับตอนลุงเนตรปักเบ็ดเสร็จแล้วเดินกลับมาปลาดิ้นตุบตับตุบตับอ่ะมันฮุบเหยื่อแต่ไม่ค่อยกินเบ็ดแปลกจริงๆเยอะเสียเดือนไม่ค่อยหมานเนาะเมื่อกี้ลุงเนตรเดินมาก็เปลี่ยนไปเหยื่อเขียดหลายหลังเลยนะเปลี่ยนไปเหยื่อเขียดตะโมครับหลายหลังเลยเดี๋ยวรุ่นรอบสามขึ้นบ้านอย่างเสือหรือขึ้นบ้านอย่างแมวทำไมหมานก็มาเอาบรรยากาศอย่างลุงเนตรบอกนั่นแหละหาอยู่หากินแบบลุงเนตรมันไม่มีอะไรมากหรอกก็หาอยู่หากินกันไปแบบเนี้ยเนาะแต่ก็ยังขึ้นบ้านอย่างเสืออยู่ไม่ขึ้นมาอย่างแมวนะแล้วก็วันนี้ลุงเนตรออกมาซะเย็นเลยนะตะวันกับตกดินแล้วอ่ะก็ยังดีเนาะพอมีคลิปให้เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีได้รับชมหายคิดถึงกันลุงเนตรไปลงคลิปลุงเนตรก็คิดถึงเพื่อนๆนะแล้วก็บางทีลุงเนตรอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยนะครับเพราะว่าลุงเนตรถ่ายคลิปคนเดียวตัดต่อคลิปคนเดียวแล้วก็ตอบคอมเมนต์คนเดียวเนาะบางทีป้าน้าก็ช่วยอยู่เหมือนกันแต่ส่วนมากลุงเนตรจะทำคนเดียวครับตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยก็จะว่ากันนะแต่ตอบแน่นอนแล้วมาหมายนี่ก็ตกนอนค้างคืนนะตูบเนี่ยบรรยากาศมันดียิ่งตอนเช้าๆยิ่งบรรยากาศดีเลยตอนกลางคืนกับบรรยากาศจะวังเวงหน่อยครับแต่ลุงเนตรชอบอ่ะมันเงียบดีแล้วก็ช่วงเนี้ยลุงเนตรรู้สึกว่ามันเหมือนจะเข้าหน้าหนาวยังไงบอกไม่ถูกนะฝนก็ไม่ค่อยตกแล้วนะครับโอ้ดาวเต็มฟ้าเลยวันนี้ก็อากาศเหมือนจะเข้าหน้าหนาวโดยนอนก็มองเห็นชัดนะครับลุงเนตรก็ถ่ายดูเนาะมองเห็นชัดเจนเลยสวยสวยสวยคุยกันไปคลิปลุงเนตรอาจจะพูดเยอะไปหน่อยนะลุงเนตรก็เป็นคนลุงเนตรแบบเนี้ยครับทำไมพูดมันก็เหงาเนาะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอย่างที่ลุงเนตรบอกนั่นแหละไม่ชอบกันแล้วไปสำหรับคนที่ชอบลุงเนตรก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากไม่ว่ากันชอบใครชอบมันของแบบนี้มาเดี๋ยวนี่ปิ้งข้าวมันสุกก่อนแล้วก็ปิ้งปลานะจะได้กินข้าวแล้วไปดูเบ็ดมันจะใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะปิ้งสุกเนี่ยสุกแล้วครับสุกแล้วข้าวจีลุงเนตรก็เหลืองซึ้งปึ้งปลาก็สุกแล้วครับเนี่ยปลาช่อนปิ้งเกลือนะโอ้หน้าตาจะออกมาแบบนี้ครับน่ากินไหมข้าวจีก็เหลืองเลยนะไม่ได้กินนานเลยครับอากาศเหมือนมันจะเข้าหน้าหนาวกันเลยลองปิ้งข้าวจีกินดูเนาะนี่โอ้ครั้งนี้ดำกระหลึงตึงเอาละเอาละสุกละไปกินข้าวกันดีกว่านี่นี่ข้าวจีกับปลาจีเล่นนะน่ากินไหมเจ๋งเป้งไหมครับโอ้หอมหอมโอ้โหไม่ได้กินนานเลยอ้าวนี่น้ำล้างมือนะครับกินข้าวจีตรงนี้น้ำล้างมือนี่ปลาจีหัวปลาเป็นของเจ้าที่ครับเอาหัวปลาเจ้าที่ก่อนแล้วก็ข้าวด้วยข้าวจีนะเจ้าที่เคยกินอยู่นะครับแต่นานแล้วอ้าวเจ้าที่ทางจับหัวปลาข้าวจีให้เราวันนี้นะหอมอร่อยมากเลยนะเปลี่ยนเมนูบ้างเนาะเปลี่ยนรสชาติอาหารบ้างแต่ที่จะชอบไปชอบไม่รู้อะกินไปเถอะที่แน่ๆลุงเนตรชอบไปใช้ได้ เพราะว่าลุงเนตรเป็นคนทำมากินจะที่จะมาอิ่มมากินด้วยกันอีกนะโอ้เดี๋ยวต้องล้างคอด้วยน้ำครับปูแงนไม่เอาแล้วครับปูแงนข้าวจีมันฝืดคอเลยนะแต่มันล้ำครับมันล้ำปูแงนพักก่อนเบาดิเบานี่ควันฉุยกรอบเค็มๆนัวๆจริงเป๊ะเลยครับนี่ปลาปิ้งเกลือปลาลิ้มปิ้งเกลือร้อนมันเข้ากันดีเลยนะลำเต้ะมาครับจีลุงเนตโอ้ลำเต้ะแล้วนะโอ้โหไม่ได้จีกินนานครับอร่อยเลยอร่อยมากมันจอกเค็มๆมันๆหอมข้าวจีครับเนื้อปลาก็อร่อยดูอย่างนี้ทำปิ้งเกลือกินนานแล้วนะน่าอร่อยครับเนาะมันเข้าเนื้อเข้าหนังเจ๋งเป้งโอ้ลำเต้ะท่านี้อิ่มแปะแล้วครับเมนูลุงเนตรนะเราอยู่ตามทุ่งตำนาถ้าเข้าใจทำกับข้าวนะหรือว่าทำของกินนะมันอร่อยทุกเมนูครับไม่ต้องกลัวไม่เชื่อลองดูควันหุยเป่านิดหน่อยมันอร่อยจริงนะโอ้โหเดี๋ยวต้องทำกินเลยครับแบบนี้ครับถ้าเข้าหน้าหนาวแล้วต้องกินบ่อยๆครับข้าวจีเนี่ยมันเข้ากันได้ดีเลยถ้าภาษาเหนือมันห้องมันเปิงกันขนาดโอ้
ทำไมอร่อยแบบนี้เข้ากับปลาจีเลยปลาจีเกลือเนี่ยเข้ากันมากพอบอร่อยเมนูง่ายๆนะคงได้นะแต่เจ๋งเป่งมากเจ๋งเป่งมากมดลึงอ่ะนี่ฟันยังเฉยๆอยู่นะขมขมดีมันดำแตะดำแตะมดลึงไม่มีแล้วครับไปเดี๋ยวเที่ยงคืนเนี่ยจะออกไปดูเบ็ดนะตอนนี้เดี๋ยวเนี่ยดูนาฬิกาก่อนหรือมันกี่โมงแล้วไม่รู้คงห้าทุ่มกว่าเพราะว่าทุกครั้งที่คุณเนี่ยทำกับข้าวกินข้าวเสร็จประมาณห้าทุ่มกว่าเดี๋ยวนาฬิกาในโทรศัพท์เที่ยงคืนก็ออกเลยเนาะดูเบ็ดดูเบ็ดจะได้กลับมานอนหมาไม่หมาไม่รู้ของอยู่ในน้ำ ลำแต่เจ๋งเป้งเป็นรอบ3ครับลุงเนี่ยดูไกลโทรศัพท์เมื่อกี้กินข้าวเสร็จก็นั่งพักกันเนี่ยนะตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าละเอาไปลุ้นรอบ3ได้ไม่ได้ช่างมันเนาะผมอยู่ในน้ำอย่างที่ลุงเนี่ยบอกนั่นแหละถ้าได้ก็ถือว่าเจ๋งเป้งกันแล้วกันจะได้กลับมานอนกินข้าวแล้วก็ลุยต่อโอ้อิ่มแป้เลยป๋าจะหมาหรือเปล่าแค่นั้นเองลุ้นหลังแรกเหยื่อเขียดตะโมหนิมซิงหนิมซิงโอ้ลุงนี่เช้าเนาะเราเดินดูเบ็ดเนี่ยถ้ามันจับจังหวะปลากินก็ดีนะถ้ามันไม่จับจังหวะปลากินมันก็หนิมซิ่งครับหลังนี้อย่าเขียดตะมูเหมือนกันนะโอ้ฮ่าปลาเล็กตีเขียดตายเอ๊ะเวลาใส่เยื่อสีเดิมทำไมไม่กินจะเปลี่ยนไว้ก่อนเปลี่ยนเยื่อไว้ก่อนคลิปลุงเนตเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังมันหรอกว่าจะได้ปลาเยอะไม่เยอะเพราะปักเบ็ด20หลังเองวันไหนได้เยอะก็ถือว่าฟุกอ่ะวันไหนได้น้อยก็พอได้ตำน้ำพริกหลังนี้หนิมซิ่งครับหลังนี้นายเป็นเยื่อสีเดือนนะครับนวบหรือเปล่าเอาไหมหนิมซิ่งเยื่อยังอยู่นั่นน่ะมองเห็นอยู่นี่มองเห็นอยู่ครับไม่มดไม่มดดึกมากก็เงียบเลยเงียบเลยนะนวบบ้างไหมจะได้สักตัวหรือเปล่ารอบดึกเนี่ยโอ้นี่เยื่อสีเดือนหนิมซิ่งเดี๋ยวดูเยื่อสิมองไม่เห็นหมดหรือเปล่าโอ้ยังอยู่เลย เปลี่ยนดีกว่าเนาะเปลี่ยนเยื่อเป็นเยื่อเนี่ยจังหวะตอนที่เดินดูเบ็ดที่ไปเนี่ยปลาก็ไม่เคยกินนะบางทีนะแต่จังหวะเราเดินกลับมาหมานเลยก็มีอ่ะหนิมซิ่งเหยื่อยังอยู่นี่ลุงเนตอยู่นี่จะมองเห็นเลยเอาวันนี้เช้าเหยื่อสิเดือนนะครับน่ะน้ำค้างก็ลงนะครับน้ำค้างก็ลงนวบไหมล่ะนี่นวบไหมไม่กินเลยเหยื่อสิเดือนนะครับเนี่ยเหยื่อยังอยู่เหมือนเดิมเลยมันทำไมไม่กินอ่ะเบ็ดยังไม่หมดยังมีความหวังอยู่เนาะลุ้นต่อไปลุ้นต่อไปอาจจะรวบสลังก็ได้หลังนี้เป็นเหยื่อเขียดตะมูถ้าลุงเนตจำไม่ผิดนะน่านใช่ครับใช่นิ่มซิงลุงเนตก็เปลี่ยนเขียดไว้หลายหลังหลังนี้ก็เหยื่อเขียดนะลุงเนตจำไม่ผิดดูฟังเขียดตามหุบเหยื่อแล้วมันทำไมไม่กินเขียดเนาะโน่นเขียดขาวโจโลอยู่โน่นไม่เอาครับอีกในน้ำก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะช่วงนี้ก็ยังดูฝนอยู่สักตัวไหมหลังเนี้ยนิ่มซิ่งไม่เอาดูหลังไหนก็ไม่นวบเลยนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งรอบดึกนี่แห้งหมดซะแล้วมั้งนี่ก็นิ่มซิ่งนี่อย่าเขียดตะโมไม่กินครับตรงนี้เดินลัดมันเนี่ยเปียกหมดเลยนะเนี่ยน้ำค้างมันลงครับโอ้โหเปียกหมดเลยหลังนี้ก็นิ่มซิ่งเขียดตะโมอย่าเสียเดือดก็ได้เขียดตะโมก็ได้นิ่มซิ่งหมดเลยปลาที่มันไม่กินนี่มันหลับมันนอนแล้วมั้งปลาเนี่ยหลังนี้ก็ขาวโจ๊ะโลเขียดนะไม่ใช่ปลานิ่มซิ่งไม่เอาเลยหลังไหนก็ได้เหยื่อเขียดก็ได้เหยื่อสีเดือนก็ได้นิ่มซิ่งหมดนะครับหลังนี้เอาไหมนี่เหยื่อสีเดือนมาอะไรกันนิ่มซิ่งหมดหรือเปล่าเหยื่อหมดหรือเปล่าเช็คดูเป็นสีเดือนหมดก็สีเดือนครับสีเดือนเอาเป็นเหยื่อสีเดือนแหละเปลี่ยนไว้ลูกนี่ก็ทิ้งระยะห่างเลยนะทิ้งระยะนานเลยช่วงทำกับข้าวกินข้าวปลาก็น่าจะกินเนาะเอาไหมหลังเนี้ยโอ้ยเสียเดือนหนิมซิ่งหมดเลยครับหลังนี้หรือเปล่าที่ปลาดุกมันหลุดอ่ะเปลี่ยนเดียวเป็นเดียวไว้อย่าบอกว่าเหี่ยวนะเนาะเด็กก็ใกล้หมดแล้วนี่หนิมซิ่งหมดเลยหลังนี้เอาไหมอย่าเขียดตะโมนะโอ้โหดูมันตีดูมันตีดูมันมาพันเนี่ยครับพันบน
ต้นหนามเนี่ยโอ้เดี๋ยวเน็ตเปลี่ยนเดียวไว้ก่อนหลังนี้เอาไหมนวบบังไหมถ้าไม่นวบมันจะเหี่ยวนะมัฟอะไรก็นิ่มซิ่งอ่ะอย่าเสียเดือนครับอย่าเสียเดือนนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งเออเหยื่อยังอยู่เลยสงสัยจะไม่ได้สักตัวจริงๆแล้วทางไหนก็นิ่มซิ่งหมดเลยนี่ก็เหยื่อเขียดตะโมเอาไหมโอ้ไม่กินครับโน่นเขียดรออยู่โน่นนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งน่าจะเลี้ยงสองหลังครับเบ็ดอ่ะทำไม่ได้ไว้ให้อ่อนเนาะมีสองอย่างฮ่ารอบดึกรอบดึกเออมันไม่กินเลยโม่งมันสวยนะหลังนี้เก็บเหยื่อเขียดตะโมดีกว่าเนาะรุ่นหลังสุดท้ายทำไมสิล่วงไม่กินยังไงก็จะเปลี่ยนเป็นเหยื่อเขียดตะโมหมดอ่ะรู้เนี่ยนะนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งเออเนี่ยเหยื่อหายแซ่บโอ้เหลือนิดนึงครับเอาเปลี่ยนเป็นเหยื่อเขียดตะโมไว้หมดอ่ะเนาะทางนี้เนาะไปแล้วเดินดูกลับขึ้นไปครับโอ้โหปลามันค่อนครับน้ำในทุ่งนามันแห้งโอ้โหตายเต็มเลยโอ้ตายเขาเพื่อเผือกเอาลุงเนี่ยเอาถุงใส่เดือนใส่นะใส่เดือนลุงเนี่ยก็เหลือนิดนึงได้ทิ้งละโอ้โหแย่ๆเลยเอาละปลาไม่ได้ก็เอาปลาค้อนเนี่ยเนาะโอ้โหปลาหมอท่านเลยครับปลาเสด็จโอ้ปลาเสด็จปลาสลากโอ้โหแย่ๆเลยโอ้โหตุ๊บตุ๊บปลาค้อนปลาค้อนปลาค้อนอะไรอยู่นี่โอ้โหแย่ๆเลยตายก็แย่ๆแล้วครับโอ้โหมันตายเนี่ยน้ำมันแห้งละครับตายหมดเลยเสียดายเนาะปลาสะเด็ดทั้งนั้นอ่ะเอ้าเก็บเก็บเก็บแต่ตัวเล็กเอาไปทำเหยื่อเนาะปักเบ็ดโอ้ยแย่เลยแย่เลยปลาข่อนเยอะจริงๆโอ้โหนั่นปลาหมอท่านเลยครับเก็บเก็บเก็บถ้านกมาเห็นเนี่ยเสร็จนกหมดเลยเนี่ยรู้เห็นว่านะปลาสะเด็ดปลาสะเด็ดเอามุดมุดนี่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 โอ้ตัวพอดีเลยครับนี่ตัวพอดีปักเบ็ดเลยนี่โอ้ยแย่แย่แย่จริงนะมาค้อนอะไรอยู่ตรงนี้สะเด็ด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 ทั้งนั้นหมดยังโอ้โหมีอยู่ครับมีโอ้คุ้มค่าเลยมุ้งนี้เจอปลาโคตรเข้าไปตายก็ตายเยอะเลยครับเข้าท่าเข้าท่าดูได้ก่อนได้ยินเสียงอะไรมันดิ้นแคร์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 มาดูโอ้โหเป็นปลาโคตรครับหมดยังนี่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 โอ้ยเยอะแยะเลยนี่ปลาสะเด็ดครับปลาสะเด็ดหรือปลาหมอน่ะใช่หมดเลยโอ้โอ้เยอะแยะจับเอาครับจับเอาปลาไม่กินเบ็ดก็มาเจอปลาข้อนกับคนชั่วหน่อยเจ๋งเป้งเจ๋งเป้งเอาเก็บหมดปล่อยไว้กับตายหมดครับเนี่ยเน่าหมดเลยที่มันตายแล้วก็มีนะโอ้ตายเยอะเลยครับเนี่ยเขาเพื่อเขาเผือกอ่ะหมดหรือยังน่าจะขึ้นไปทางบนนี่ครับเนี่ยตัวเนี้ยโอ้นี่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 โอ้นี่ปลาสลากตายนี่ปลาสะเด็ดสะเด็ดทางนั้นเด็ดคอยชั่วหน่อยเนาะไว้ใส่เบ็ดได้เนี่ยนี่กันมากคอยยังชั่วหน่อยทางนู้นมีกระเป๋าได้ดูสิขึ้นมาบนนี้ไหมโอ้มีครับมีนี่โอ้มาแอบอยู่นี่ตั้งเยอะสลากก็มีสเด็ดก็มีแอบอยู่ครับแอบก็เก็บหมดอย่างนี้แล้วมั้งโอ้นี่มีตัวนี่หมดแล้วมั้ง
ละมั่งถึงนี้แล้วครับอันนี้ตายหมดแล้วโอ้หมดละหมดลึงเอาเอาละอย่างนี้แล้วครับโอ้คุ้มค่าเลยถ้าเห็นไม่เห็นก็ตายหมดเลยเนาะแค่นี้ก็ตายเยอะเลยนะเนี่ยแดดมันร้อนอ่ะเนี่ยไม่รู้ว่านะมันเลยตายอ่ะไปไปที่ตูดีกว่าเดี๋ยวดูเบ็ดกลับไปด้วยครับรอบนี้หนิมซิ่งครับดูเบ็ดมันได้สักตัวเดินกลับมาก็ไม่ได้แต่นี่แต่ปลาค่อนปลาหมอน้อยปลาเสด็จนะครับแต่เยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหมันไปค่อนอะไรตรงนั้นที่ตายก็เยอะเลยเขาเพื่อเขาเผือกอ่ะน้ำมันแห้งครับน้ำแห้งละแล้วมันลงน้ำเหมืองไม่ได้เนาะโอ้โหเสียดายมันตายเยอะเลยนะเอาเดี๋ยวเนตจะเอาขังไว้ก่อนลุงเนตมีถังจะห้อยหลังรถนะครับเอาถังห้อยหลังรถเนาะแล้วก็จะเปลี่ยนผ้านอนนะโอ้โหรอบเนี้ยแห้วครับหนิมซิ่งโอ้ลุงเนตเปลี่ยนผ้าเรียบร้อยแล้วนะดูเบ็ดรอบสามหนิมซิ่งอะครับยังดีเนาะได้ปลาค่อนมาปลาเสด็จน้อยตัวไม่ใหญ่ลุงเนตเอาขังไว้ก่อนครับเอาขังไว้เนี่ยมันเป็นไรเนาะอย่างที่ลุงเนตบอกนั่นแหละปักเบ็ดแบบลุงเนตอะไม่ต้องหวังมากว่าจะได้ปลาเยอะเพราะว่าลุงเนตปักเบ็ดเอาแค่พออยู่พอกินเนาะปักเบ็ด20หลังแค่นี้ก็กินไปหมดแล้วครับปักเบ็ด20หลังเนี่ยป้านางยังได้เอาไปขายอยู่อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่ากันอีกทีหมาไม่หมาช่างมันเถอะที่แน่ๆมันมีตัวติดตะข้องกับบ้านละมันมีแห้วอ่ะเดี๋ยวลุงเนตนอนก่อนนะพรุ่งนี้เช้าว่ากันอีกทีเนาะนอนนอนนอนโอ้บรรยากาศดีมากฝนไม่ตกครับฝนไม่ตกวันนี้เคยชั่วหน่อยเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันทีโอ้อิ่มฟ้ายกแล้วครับเสียงเขียดก็ร้องดีจังเลยลุงเนตก็นอนหลับดีเหมือนกันนะมีฟ้ายกแล้วแต่ยังไม่แจ้งดีครับเดี๋ยวลุงเนตจะเก็บมุ้งก่อนนะแล้วก็ไปดูเบ็ดจะหมาหรือเปล่าไม่รู้เช้านี้ชมบรรยากาศไปด้วยเนาะบรรยากาศตอนเช้าเช้าเดี๋ยวต้องรอมันแจ้งอ่ะพอมองเห็นเบ็ดก็ออกไปเก็บเบ็ดเนาะไปเก็บมุ้งก่อนนอนหลับดีเหมือนกันลุงเนตอ่ะเก็บมุ้งแจ้งแล้วแจ้งแล้วบรรยากาศตอนเช้าไปด้วยนะครับบรรยากาศตอนเช้าเช้าเก็บมุ้งเก็บของให้มันเรียบร้อยรอมาแจ้งอีกนิดนึงไปลุยเนาะปลาจะหมาหรือเปล่าไม่รู้ของอยู่ในน้ําเป็นไงบรรยากาศหมายดงงูมาเมื่อไหร่ก็จะแบบเนี้ยนะบรรยากาศดีครับวันนี้โชคดีหน่อยฝนไม่ตกมันเหมือนจะเป็นหน้าหนาวแล้วลุงเนตว่านะน้ําค้างลงแรงเลยไปครับเก็บเบ็ดแจ้งละพอจะมองเห็นขั้นเบ็ดแล้วครับหมานไม่หมานไม่รู้นะถ้าไม่หมานก็ถือว่ามาชมบรรยากาศตอนเช้าๆกันแล้วกันเนาะสดชื่นดีเหมือนกันปะลุยลุยลุยจะขึ้นบัตรอย่างเสือหรือขึ้นบัตรอย่างแมวเดี๋ยวก็รู้ ดูหลังแรกดูหลังแรกจะหมานสักตัวไหมเนาะเช้านี้ โอ้หนิมซิ่งเดี๋ยวค่อยมาเก็บเนาะอย่าเขียดตะโมนนะปกติหมายดวงงูเนี่ยปลาเยอะกว่าเขาแล้วนะแต่นี่เอาหรือเปล่านิ่มซิ่งหมดเลยครับไปกินน้ำค้างลงแรงมากนะเนี่ยต้นหญ้าเปียกหมดเลยเอาไหมหลังเนี้ยโอ้โหไม่กินเลยครับเครียดอยู่เหมือนเดิมเช้ามานกก็ออกหากินกันละลุงเนตก็เดินเก็บเบ็ดเออนี่อย่าสิเดือนนิ่มซิ่งลุ้น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 มีติดทุงหมานสักตัวไหมเออนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งโอ้ต่อไม้เคาะน้ำค้างไหมครับงั้นเปียกหมดละโอ้น้ำค้างลงแรงน้ำค้างลงแรงเออหลังไหนก็ได้ไม่เอาเลยครับนี่ก็ไม่กินเดี๋ยวเขามาเก็บเนาะนิ่มซิ่งหมดเลยลกด้วยน้ำค้างลงเยอะด้วยเปียกเบ็ดเกาะเอาไหมเออหลังนี้ตีติดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่ติดหลุดลุ้นไปเรื่อยๆลุ้นไปเรื่อยๆเบ็ดยังไม่หมดเนาะยังมีโอกาสอยู่เอาหรือเปล่าแล้วนี่เขียดตะโมนะนี่จำไม่ผิดโคมไหม
โอ้ตีครับตีดูมาตีเบ็ดนี่ไม่ติดครับไม่ติดลุดหมดลุ้นกันต่อไปหมานไหมเอาแล้วนี่เข็ดตะมูนะนวบไหมโอ้ตีครับอย่าหายแซบไม่ติดอย่าหายแซบนั่นน่ะปลาก็ไม่ได้ช่วงบรรยากาศเช้าก็แล้วกันตีแต่ไม่ตีอ่ะหลังไหนก็ได้เนี่ยหลังนี้ก็ตีนี่เอออย่าหายแซบไม่ติดสักหลังเอ้ยปลาตัวมันเล็กมากตีไม่ติดเนี่ยเนาะตัวใหญ่ยังงั้นก็ติดตรงนี้ด้วยนะเอออย่าหายหมดเลยครับเช้านี้อย่าเข็ดตะโมโอ้โหทำไมเคาะไม่ไหวนะครับทำไมเอาไม้ตีเนี่ยเปียกแน่ๆสักตัวไหมโอ้เข็ดข่าวโจ๊ะเลาะไม่กินครับไม่กินกินไม่กินก็ลุ้นกันไปเนาะลุ้นกันไปเรื่อยๆโอ้หลังไหนก็ได้เอาจริงๆครับนี่เข็ดตะโมนิ่มซิ่งหมดเลยก็ยังดีมันยังมีตัวติดตะข้องนะไม่งั้นเหี่ยวแน่ๆเอาไหมเออไม่เอาเลยครับเดี๋ยวก็มาเก็บเดินไกลเลยนะเนี่ยปลาก็ไม่ได้สั่งมันเนาะของอยู่ในน้ำนวบไปหลังไม้ไม่เอาเลยนี่ก็นิ่มซิ่งเลยไปกี่หลังละเบ็ดถึงจะเหี่ยวอ่ะโอ้นวบไหมนวบไหมโอ้ดูหลังนี้มันตีติดหรือเปล่าเนี่ยเป็ดโกงลงงงโอ้โอ้หลุดครับหลุดมันพันพันรอบดึกก็ไม่หมานรอบเช้าก็ไม่หมานไม่ได้สักตัวนานไม่เอาเลยนิ่มซิ่งน่าจะเหลืออีกสามหลังครับได้ไม่ได้ก็ในนั้นนะเนาะเอาอะไรน่ะฮึอะไรน่ะฮึอะไรน่ะเอาเอาเจออยู่ครับโอ้โอ้เจออยู่โหดูมันเลี้ยวสายเบ็ดแล้วสั้นนิดเดียวน่าจะติดนานเนาะนี่ขาวโจโลขาวโจโลโอ้โหเห็ดตัวอยู่ไม่แห้วไม่แห้วพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับมันเลี้ยวเบ็ดโหดูทำไมเกาะดีหลุดแน่ๆเอาดูกันจ่าๆเลยนะดูกันจ่าๆตัวสวยไหมสายเบ็ดเหลือสั้นนิดเดียวเอาลุงเนตรปลดก่อน มีตัวมีตัวโอ้ยโลกโตเต็มเต็มมันไม่หลุดนะเนาะแถวโลกโตเนี่ยหลุดยากเอาคุ้มค่านอนคืนอยู่เพราะว่าเห็นตัวละ ขึ้นบ้านอย่างเสือดูเออดูสายเบ็ดลุงเนตรดิเหลือแค่นี้เนี่ย สายเสียหมดละไปลุ้นอีกครับได้เหลือสองหลังมันเป็นเหยื่อเขียดตะโมนะเมื่อกี้นะที่ได้ตัวใส่เดือนไม่ได้สักตัวครับหลังนี้เอาหรือเปล่าเออหลังนี้ก็ตีเป็นเหยื่อเขียดตะโมนะเนี่ยนี่เหยื่อหายแซบไม่ติดครับไปลุ้นหลังสุดท้ายมันก็หมานบ้างไม่หมานบ้างเนาะหากินธรรมชาตินวบไปหลังสุดท้ายนวบไหมโอ้เหยื่อหายแซบหมดเลยตีครับนี่แต่ไม่ติดนี่เป็นเหยื่อเขียดตะโมนะเนี่ยลูกนี่ใส่ไว้เนี่ยไปเด็กเก็บเบ็ดกลับขึ้นไปครับจะได้ไปสรุปผลงานกลับบ้านโอ้โหไม่แห้วไม่แห้วเด็กตัวหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวนี่ไม่แห้วนะทำไมได้สักตัวนี่แห้วโอ้รู้เรื่องว่าปลามันรู้เบ็ดเนาะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยปลาหุบเหยื่อดีจริงๆเลยนะตุบตับตุบตับอ่ะมันแปลกจริงๆมันไม่กินเบ็ดเออแปลกจริงๆเอาเดี๋ยวได้สรุปผลงานถ่ายดูจ่าๆนะจะได้กลับบ้านได้กี่ตัวก็ไม่รู้มาดูผลงานปลาเบ็ดค้างคืนหมายถึงงูคืนนี้ข้องใหม่ยังหมาอยู่นะนี่กี่ตัว4ตัวนะครับติดตะข้อง4ตัวช่อน3ดุก1เอาพอได้ตำน้ำพริกอยู่เนาะไม่ถึงกับแห้วแล้วลุงเนตรเอาปิ้งกินไปตัวนึงได้5ตัวครับเบ็ด20หลังทำไงได้เนาะมันไม่ได้ตัวผมอยู่ในน้ำแต่แค่นี้ลุงเนตรก็ดีใจแล้วนะนี่ก็พออยู่พอกินแล้วครับ2คนกับน้าก็อยู่พอกินละเดี๋ยวได้ไปถ่ายที่บ้านดูที่ก็ได้เนาะจะได้เห็นกันจ่าๆไม่แห้วครับเป็นไงวันนี้ลุงเนตรพามาปักเบ็ดค้างคืนหมายดูงูอีกละทำไมออกมาไม่มีคลิปเนาะลุงเนตรหยุดวันเสาร์ไปวันนึงมาทำคลิปวันอาทิตย์แล้วก็ลงคลิปวันจันทร์เนาะก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจลุงเนตรด้วยนะครับไปถึงไม่แห้วนะเดี๋ยว5ตัวอยู่เดี๋ยว5ตัววันเด็ดตำน้ำพริกคือบ้านอยากเสืออยู่ครับใครที่บอกกันแหละมาเอาบรรยากาศด้วยช่วงนี้น้ำมันลดครับน้ำเหมืองก็แห้งลงเยอะเลยขนาดยังไม่ถึงหน้าหนาวดีนะเนี่ยยังเป็นหน้าฝนอยู่นะครับก็หาอยู่หากินกันไปเนาะ
ได้บ้างไม่ได้บ้างไปช่วงเบื่อกันไปกลับบ้านดีกว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจลุงเนตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอติดตามน้ำพริกครกใหญ่แล้วครับลาปากครับลาปากนักกึกกึกเจ๋งเป้งขึ้นบ้านอย่างเสือครับขึ้นบ้านอย่างเสือคลองแต้เจียงหาย ได้ถึงบ้านแล้วนะครับจะสรุปผลงานให้ดูอีกทีนึงจะได้เห็นกันจ่าๆเนาะถึงมันได้น้อยแต่ก็สรุปผลงานให้ดูนะนี่ๆๆโอ้ทีนี้ผมอยู่พวกกินแล้วครับพอดีตําน้ําพริกตัวสวยๆเหมือนกันนะไม่ใช่ตัวไม่สวยครับช่อน3ลูก1เจ๋งเป้งถ่ายดูจ่าๆเลยนะครับ